ย่างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณของชั้นประถมศึกษาปีที่4ตามตัวชี้วัดว4.2 4/2ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขจุดประสงค์การเรียนรู้1ออกแบบขั้นตอนวิธีการทำงานโดยใช้ผังงาน2เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์3ยกตัวอย่างการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันหนังสือและสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม 1. หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์อจท.จำกัด 2. โอโซบอทชุดสื่อเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขั้นนำใช้เวลา10นาทีโดยให้คุณครูเปิดวิดีโอการจราจรหรือการขนส่งให้นักเรียนดูหลังจากจบวิดีโอให้ชวนนักเรียนพูดคุยหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับผังเมืองในจินตนาการของเด็กๆเพื่อดึงดูดความสนใจในการนำเข้าสู่บทเรียนในส่วนของการจัดกิจกรรมใช้เวลา40นาทีโดยให้คุณครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนแล้วให้แต่ละกลุ่มออกแบบผังเมืองแห่งโลกอนาคตตามจินตนาการและนำเสนอผังเมืองจากนั้นให้นักเรียนศึกษาขั้นตอนการกำหนดเส้นทางการจราจรโดยใช้ผังงานหรือโฟลว์ชาร์ตในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่4ของบริษัทอักษรเจริญทัศน์อจท.จำกัดในหน้า 12-14 และให้นักเรียนนำโฟลว์ชาร์ตที่กลุ่มตนเองได้ออกแบบไว้มาเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ osobotly.com เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมหุ่นยนต์ osobot ทดลองให้ osobot เดินทางตามที่เขียนโปรแกรมไว้จากนั้นให้นักเรียนตรวจสอบข้อผิดพลาดหากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขและนำเสนอเครื่องมือการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินการนำเสนอLearning Outcomes ได้ระดับการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom นักเรียนจะได้ฝึกทักษะการคิดสร้างสรรค์ส่วนด้านการคิดเชิงคำนวณนักเรียนจะได้เรียนรู้การจดจำรูปแบบการคิดเชิงนามธรรมและการออกแบบลำดับขั้นตอนเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ให้นักเรียนมีความพร้อมสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ